ต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของบาร์เซโลน่ากันบ้างนะครับล่าสุดนี้ก็มีการที่จะต่อสัญญากับหลุยส์โซเรสครับจะเป็นกองหน้าตัวเก่งเลยก็ว่าได้นะครับไปอีก6ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ต่อสัญญาเนมาร์ศูนย์หน้าชาวบราซิลเล่นไปถึงปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะก็มีการยืนยันออกมาจากโจเซฟปาโตเมลนะคะซึ่งเป็นประธานสโมสรบาร์เซโลน่านะคะออกมาบอกว่าโซเรสกำลังจะต่อสัญญาและทุกอย่างก็เป็นไปได้โดยเรียบร้อยทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะมีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการภายในอีกไม่กี่วันหรือไม่ก็ประมาณช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะโดยแผนการของทีมก็คือต่อสัญญาแบบเต็มเวลาจนถึงปี2022เลยค่ะซึ่งจะถึงศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์พอดิบพอดีเลยค่ะโดยที่ข่าวการเตรียมต่อสัญญาระยะยาวกับโซเรสนั้นจะเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง2เดือนหลังจากที่บาร์เซโลน่าเพิ่งจะต่อสัญญากับเนย์มาร์นะครับดาวเตะชาวบราซิลเลียนออกไปจนถึงปี2021และกำลังมีข่าวที่จะขยายสัญญาให้กับเลโอนีเมสซี่ดาวยิงชาวอาร์เจนติน่าในเร็วๆนี้ด้วยนะครับโซเรสอายุ29แล้วนะครับปีนี้ถ้าต่อไป6ปีและอยู่จนครบสัญญานี้35เลยนะฮะโซเรสนี่จริงๆแล้วย้ายจากลิเวอร์พูลนะครับในลีกอังกฤษมาร่วมกับเจ้าบุญทุ่มตั้งแต่ในปี2014ที่ผ่านมาแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยโอ้โห115นัดแล้วนะครับมีส่วนสำคัญที่ทำให้บาร์ซ่าเนี่ยได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับประสบความสำเร็จทั้งลาลิก้า2สมัยโคปาเดลเรย์2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยแล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ1สมัยด้วยยิงไปทั้งหมด96ประตูแล้วนะครับโอ้โหจาก115นัดนะครับไม่ธรรมดาเลยแล้วนะแล้วนี่ 0.8 0.9 ลูกเลยนะครับเกือบนัดละลูกนะครับครับ